โอเคนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงอินโทรดักชันของโพลิไซคลิกคอนเซิร์ตคอนโพลิไซคลิกเรลชันนะครับของตัวดิสออเดอร์เรลชันนะก็ทีนี้ก็มาดูตัวอย่างนะปริยาสเต็ปเดียวที่ใช้ความร้อนแล้วก็เกิดโปรดักต์ได้เลยนะครับตัวอย่างแรกเป็นของเป็นปริยาดิสออเดอร์เช่นกันอย่างแรกเขาเริ่มจากตัวนี้นะฮะสามตัวนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนคีโตนเปลี่ยนคาร์บอนิลนะครับโดยเปลี่ยนคีโตเป็นอีนอลแล้วก็โปรเทคด้วย TBS นะฮะใช้เบสก็ได้อีนอลฟอร์มพาร์ทนี้อันนี้ก็คืออีนอลนะแต่ว่าอีนอลตัวนี้เป็นไดอีนในตัวนะเป็นไดอีนแล้วก็ในโมเลกุลที่90เนี่ยมีแอลคีนอีกตัวหนึ่งนะทั้งหมดก็คือไตรอีนแล้วก็เกิดอินทราโมเลกุลาร์ไซคลิเซชันดิสออเดอร์ระหว่าง2จุดนี้นะเกิดอินทราDiels order reaction heat ใช้ความร้อนได้สามกรอบตัวที่91นะได้ cis hydroisobenzyl furanone ตัว configuration ต่างๆจะ retention จะเหมือนเดิมนะเกิด cyclization นี่เป็นลักษณะของ concerted polycyclic reaction เกิด step เดียวintermediate ไม่มีนะแต่ว่า transient state เป็น aromatic transient state เหมือนกับที่ได้กล่าวในสไลด์แผ่นเมื่อกี้นะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างหนึ่ง triene เช่นกันนะครับ triene ตัว92แล้วก็93ตัว92แล้วก็ตัว93นะดูตัว92ก่อนนะครับ92จะเกิดไซโคแอดดักเป็นทรานกับซีสนะครับก็คือเกิดอินทราโมเลกุลาร์ไซคลิเซชันแบบดิวส์ออเดอร์นะฮะ4บวก2ไซโคแอดดิชันระหว่างจุดนี้กับจุดนี้แอลคีนนะครับถ้าเราดูพันธะคู่ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะพันธะคู่ที่เกิดขึ้นใหม่โอเคนะเมทิลตัวนี้ก็เมทิลตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเมทิลตัวนี้ก็คือตัวนี้ได้ทรานแล้วก็ซีสนะครับทรานก็ตัวเมทิลนะฮะชี้ขึ้นนะตัวเมทิลชี้ขึ้นนะครับก็ดูเทียบกับไฮโดรเจนณตำแหน่งนี้นะถ้าชี้ขึ้นเหมือนกันก็เป็นซีสนะครับได้ซีสกับทรานสัดส่วนก็3ต่อ1นะฮะก็คือไฮโดรเจนตำแหน่งนี้ได้ทรานแล้วก็ได้ซิสตัว93ก็เหมือนกันนะครับไตรอีน93นะฮะก็ไซคลิเซชันได้ดับเบิลบอนด์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเมทิลก็อยู่ครบนะฮะเมทิลชี้ขึ้นก็เป็นทรานนะครับได้เป็นทรานแล้วก็ซิสเช่นกันแต่ตัวนี้จะกลับกันเป็น3เป็น3ต่อ1นะครับสาเหตุก็มาจากตัวเซริกของซับสติทูเอนต์นะฮะจะทำให้สัดส่วนเรโชระหว่างทรานซิสจาก1ต่อ3กลายเป็น3ต่อ1
คือมันเกิดซีสค่อนข้างลำบากเพราะมันชี้ด้านเดียวกันตรงนี้ชี้ด้านเดียวกันแล้วก็ลักษณะของเชนมันยาวแล้วก็สเตอริกสูงกว่านะฮะสเตอริกสูงกว่าตัวนี้มันล็อกวงไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Diels Alder Concerted Polycyclic Reaction นะฮะอีกตัวเป็นการสังเคราะห์ Marine Toxic Natural Product นะตัวที่96นะ96นะฮะเป็นฟอร์มลบนะฮะชื่อ Isopropyl นะครับเขาเริ่มจากไตรอินิมายนะฮะตัวนี้94นะนี่จะเห็นว่ามีแพทเทิร์นที่เกิดดิสออเดอร์ได้ตรงนี้แพทเทิร์นที่เกิดดิสออเดอร์ได้ถ้าจะเกิดเปียได้นะฮะเขาใช้โซเวนก็ใช้ไดโครมิเทนทำเกิดเปียที่รูมเทมธรรมดาเปียเกิดได้ดีได้ใบไซคิกไซโคแอดดักตัวที่95มาอยู่สูงด้วย81% นะปิดปุ๊บเป็นซีสนะฮะได้ซีสฟอร์มเลยแบบนี้แล้วก็ทำยาต่อนะครับไปเรื่อยๆจะได้ตัวที่96สเตทที่เป็นคอนเซิร์ตเตอร์ไซคิกก็คือจาก94ถึง95ตัวอย่างต่อไปเป็นการสังเคราะห์ตัวที่98นะครับก็ใช้ไวนิลแอรีนนะครับเป็นแอลคีนแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเป็นอินทราโมเลกุลาร์ไซเคเซชันเช่นกันนะใช้ไตรฟีนายล์ฟอสฟินเตตาไตรฟีนายล์ฟอสฟินคอมเพล็กซ์กับพาราเดียม5มอลเปอร์เซ็นต์ 7THF อุณหภูมิห้องทำยา2วันก็เกิดปฏิกิริยากันเองนะเกิดปฏิกิริยากันเองตัวโปรดักต์ที่ได้ก็คือตัวนี้นะแอลคีนที่เกิดขึ้นนะครับตำแหน่งนี้แอลคีนที่เกิดขึ้นมันเกิดปฏิกิริยาดิสออเดอร์กับตัวไหนเกิดกับพาราเดียมนะครับเกิดกับพาราเดียมเข้าทำเป็นไดอีนซึ่งทำปฏิกิริยากับพาราเดียมเข้าคอมเพล็กซ์แต่ว่าพาราเดียมมันเอาไดอีนตัวนึงมาพนักคู่ตัวนี้ดูตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยพาราเดียมเอาไดอีนตัวนึงเข้ามาแล้วก็ค่อยเกิดเรียลเลนจ์นะครับกลายเป็นสังเคราะห์ตัวนี้แล้วก็ทำยาต่อกำจัดพาราเดียมออกกลายเป็นวงได้เป็นวงนี้98นี่ก็เป็นลักษณะของตอนเซอร์จะเป็นโพลิไซคลิกเช่นกันเป็นดิสออเดอร์อีกแบบนึงแต่ว่ามีอัลคาโนเมทริกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นทางสเตนฟิชเชอร์อัลคาไนคาร์บีนคอมเพล็กซ์ตัวที่99นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะต้องเตรียมสารตั้งต้นมาก่อนนะตัวนี้ต้องเตรียมสารตั้งต้นมาปฏิกิริยากับไซเดอีนนะ1ไซเดอีนตัวนี้ก็เกิดเป็นไดโนไฟล์ก็คือตัว99ไดอีนก็คือตัวที่100นะเพราะว่าเกิดผ่านอินเตอร์มีเดียต
101นะครับเป็นอารินิกอินเตอร์มีเดียนะครับมันมีอินเตอร์มีเดียเพราะว่ามันมีออร์แกโนเมทัลลิกมีทังสเตนเข้ามาเกี่ยวข้องตัว101นะฮะเป็นอินเตอร์มีเดียแล้วก็เกิดเรียเรนจ์มาเป็นตัว102นิสิตจะเห็นว่ามันตัวนี้คือไดอีนตัวนี้คือไดโนไฟล์ pH ดูสิโอเค n ตัวนี้เขาจำก่อนจำตัวนี้เนี่ยลมแพรของไนโตรเจนลมแพรไนโตรเจนเขาจำก่อนชนนะครับพันธะ3แตกออกมาอย่างนี้นะครับก็พันธะคู่ส่งอิเล็กตรอนขึ้นไปบนก็ได้จุลบตรงนี้หลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนยาย้อนกลับค่อยสเตเบิลไลท์กลับสเตเบิลไลท์กลับชิปลงครับตรงนี้ก็ชนส่งอิเล็กตรอนกลับคืนเห็นไหมก็ได้ตัว102 14ไดไฮโดไพริดีนนะครับอย่างนี้ก็ propose mechanism ได้นะเป็น arenic intermediate แทนที่มันจะเกิดสเต็ปเดียวแต่ว่าตัวนี้มันมี conjugate เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวไดอีนดันมีลนแพรอิเล็กตรอนของไนโตรเจนด้วยมันก็เกิดเขาก็ propose mechanism อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างตัวอย่างถัดไปนะครับในสกีม36ดูให้ดูก็คือเป็น dimerization ของ benzoyl cyclic butadiene ตัวนี้ตัวนี้เกิด dimerization กันก็ตัวหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นไดอีนไดอีนคือตัวนี้ครับไดอีนอีกตัวหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นแอลเป็นไดโนไฟล์นะก็ทำปฏิกิริยากันนะก็ปิดเป็นวง103กับ104เป็นไดเบนโซเอบีไซโคออกตะเทตาอีนนะจาก103ก็เรียเรนจ์กลายเป็น104นะตรงนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับแมคคาริซึมมันมาอย่างนี้ได้ไงนะแล้วก็104ก็เรียเรนจ์มาเป็น105โอเคนะครับอันนี้ขอฝากเป็นการบ้านว่ามันมาได้ยังไงตัวอย่างต่อไปนะฮะตัว106นะ1เอซ่า13บิวตาไดอีนนะครับเป็นintramolecular cyclization แบบ disorder เหมือนกันเลยนะอนาคูก็เกิดตรงนี้เห็นนะเหมือนกันเห็นนะครับอุณหภูมิ110ใช้ความร้อนแต่ว่าเวลามันเกิดมันได้2ไดแอสโซเมอร์และสัดส่วน3ต่อ2นะก็ขึ้นกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้จะชี้ขึ้นชี้ลงนะครับก็เหตุผลนะก็ตัวสเตอริกของฟีนิลมันใหญ่ใช่ไหมถ้าชี้ลงว่าสัดส่วนก็จะน้อยกว่ามันก็ชี้ขึ้นก็น่าจะดีกว่านะครับเกิดสเตอริกนะระหว่างไฮโดรเจนกับฟีนิลในตำแหน่งนี้ดูตัวนี้ครับตัวนี้คือสังเคราะห์ไพริดีนเฮตโรไซเคิล108ก็เริ่มจากเอซ่าไดอีน107ตัวนี้นะฮะโจเซรีบิวทิลไดเมทิล
เซริลออกซี1เฮซาบิวตะ13ไดอีนตรงนี้นะครับมีพวกเซริลกรุ๊ปอยู่ด้วยทำยากับควินอนควินอนก็เป็นไดโนไฟล์นะครับ107ก็เป็นไดอีนก็แน่นอนเกิดอัลคีนเนี่ยปึ๊บชนนี้ฮะตรงนี้ก็เร่งชนแล้วแต่นะครับตัวนี้จะชนก็ได้นี้มาชนนี้ก็ได้ซ้ายขวาเวลาเกิดก็ได้พาราคู่ตรงนี้ได้พาราคู่ N เห็นนะฮะตัวนี้ก็คือมันหัน BR ออกมาตัวเนี้ยมันหันด้าน BR เข้ามาชนเนี่ยโปรดักต์ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เก๋กกว่าตัวนี้มีขนาดเล็กก็หันด้านนี้เข้ามาเอามาชนน้ำโปรดักต์เล็กได้ตัวนี้แล้วก็เมื่อมันอยู่ในฟอร์มนี้เสร็จปุ๊บนะฮะมันสามารถAromatization ได้ก็จะAromatization นะฮะไปเป็นตัวPyridine Heterocycle ตัวนี้เพราะว่าเป็นAromatic มันเสถียรกว่าก็Aromatization ไล่พวกไซริลออกไปนะครับไดเมทิลเซลล์ออกซิไล่ออกตรงนี้เชอร์เทอริกบิวชิลกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มหลุดเกิดเป็นโรมาติก 108% ยิวก็พอสมควรนะครับ 66% โอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างที่38ถ้าดูไม่ทันอะไรยังไงก็กอเทปกลับมาดูนะครับสกรีม39ตัวนี้นะฮะเขาเกิดเรียร์เรนจ์เกิดเรียร์เรนจ์สเต็ปเดียวเช่นกันสเต็ปพอลิไซคลิกใช้สเต็ปเดียวเหมือนกันนะฮะถ้าเราจะดูนะมันเกิดที่พาร์ทเนี่ยพาร์ทด้านนี้ระหว่างตัวไหนกับตัวไหนดูจากวงเดียวนะตรงนี้ตรงนี้บีบลงนะครับเนี่ยตัวนี้ออกซิเจนนะออกซิเจนทำปฏิกิริยากับตัวนี้ตัวนี้คือไดโนไฟล์นะครับตัวนี้คือไดอีนทำยากับออกซิเจนใช้ O2 ทำเข้าไปก็จำเป็นวงนะครับจำเป็นวงได้ตัวนี้ 85% นะครับก็เป็นสาร Natural Product นะทำยาออกซิเดชันตัวนี้นะครับตัวอย่างเขาเริ่มจาก110นี่น่าจะมีพาราคู่ตรงนี้นะครับ1อะมิโน3ซาร็อกซีบิวตะ13ไดอีนโอเคนะฮะก็ทำยากับไดโนไฟนะแล้วก็พาร์ทนี้ทำกันนะโอเคนะครับก็ได้ตัวข้างล่างโอเคนะฮะได้ตัวตัวอาริไฮก็ชี้คนละด้านครับ TBS นะฮะเหตุผลว่าเก็กกะมันใหญ่นะแล้วก็ทำยาต่อก็จะได้อัลฟาอิลิมีนนะครับแต่คีย์สเต็ปเราต้องการแค่นี้ด้านซ้ายสกรีมที่41กับ42นะครับ41นี่เป็นการสังเคราะห์113นะครับเริ่มจากไอโซโปรโพเพลิดีนอะซิทอลเกิดปฏิกิริยาตำแหน่งนี้ดิวส์ออเดอร์ตำแหน่งนี้อุณหภูมิ20องศา21องศานะครับได้ตัวที่1องศาง่ายๆนะครับ114นะ
114เนี่ยเป็นใช้แสงนะซึ่งเราจะได้เรียนในบทต่อไปพวก photosynthesis นะครับ disorder ถ้าพลังงานไม่สูงมากนะฮะก็เกิดเปลี่ยนได้ที่อุณหภูมิห้องหรือที่อุณหภูมิต่ำก็เกิดนะครับตัวนี้ใช้แสงกระตุ้นนะเป็น 4+2 photocycloadditionของ N benzyl cinnamide นะครับก็คือตัว114เกิดตรงไหนเกิดตรงไหนนะครับน่าจะตรงนี้ใช่ไหมฮะว่างตัวนี้กับไดอีนตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคว่าพาราโคต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรอบ2จุดนี้เป็นดิสออเดอร์ใช้แสงช่วยนะครับซึ่งแมคคาเนซิมก็เขาไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแอนาเรนิกหรือว่าแรดิคอลนะก็มันเกิดสเต็ปเดียวซึ่งก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะก็ต้องมาดูกันเว้นแต่ว่ามันจะมีเฮตโรตอมเข้ามาก็จะเกิดผ่านอินเทอร์มีเดียตได้นะเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ให้ดูโอเคนะฮะตัวอย่างถัดไปนะครับตัวนี้เราเริ่มจากไตรอินอลไซลูอีเทอร์ไตรอินอลไซลูอีเทอร์ทำปฏิกิริยากับตัวนี้เป็นไคโรไดโนไฟล์ตัวนี้เป็นตัวกำหนดไคโรนะครับใช้ไดอีนทำปฏิกิริยากับไดโนไฟล์ตัวนี้นะฮะทีนี้มันเข้ายังไงดูนิดนึงนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ยังอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไดอีนที่เข้าทำนะฮะก็คือตัวนี้โอเคนะฮะที่จะเกิดเป็นวงแล้วก็ทำปฏิกิริยากับไดโนไฟล์ตัวนี้เนี่ยเรียกกันตัวที่ผมวงกลมก็คือ X คือตัวนี้นะครับ X คือตัวนี้ทั้งหมดเลยเป็นไคโรออกซิลารีช่วยในการคอนโทรลสโตโรเคมีที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะก็ได้2ตัวแล้วก็ทำปฏิกิริยาต่อนะครับก็ได้สารไม่ใช่โปรดักต์นี้นะครับอะซิลไซด์เป็นไกลโพไซด์เป็นเทอร์บินไกลโพไซด์เป็นเนเชอรัลโปรดักต์ดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเขาจะสังเคราะห์การูดานเป็นโมเลกุลที่สวยนะใช้ได้เลยเริ่มจากตัวนี้นะกับไซโคเพนตะไดอีนนะฮะเกิดปฏิกิริยาพีโนนตัวนี้เป็นไดอีโนไฟล์นะครับไดอีนคือพาร์ทนี้ทำยากันเกิดที่อุณหภูมิต่ำเกิดได้นะก็ได้ทั้งเอ็กโซแล้วก็เอนโดโปรดักต์นะฮะ120เอ็กโซ121ก็คือเอนโดโปรดักต์นะแล้วก็รีฟักต่อนะเพื่อเปลี่ยนนะทอโทมาไลท์กลับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการูดานนะครับตรงนี้ซึ่งลองคิดแมคคาเนซิมสเต็ปนี้ดูแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับคอนเซอร์ตแต่พอริไซคลิกก็คือข้างบนกับ
ตัว45กับ46นะเป็น reduce order เช่นกันนะเขาใช้1 2 3 1 4 biphenyl quinone นะครับแล้วก็ทำยากับไซโคเพนตาไดอีนตัวแอลคีนที่เกิดนะไดโนไฟที่เกิดคือตัวนี้นะทำยากับไดอีนตัวนี้นะครับทำยากันได้3กรอบตัวนี้นะ2ตัวนะชี้ในเอ็กโซไบเอนโดโปรดักต์ตัวสกีม46 46นี่เริ่มจากในตัวแอลคีนนะทำยากับไคลรอเบต้าไซลิวไวเนลอีเทอร์อุณหภูมิติดลบนิสิตลองดูว่ามันเกิดตรงไหนนะครับแล้วก็ทำยาต่อมาเป็นโคตานีอีโคตานิซีนนะครับเป็นเนเชอรัลโปรดักต์คอมเพลว์ถ้าเราดู1 2 4กับ1 2 5ตรงไหนน่าจะเกิดจังตอนนี้ลองดูเดี๋ยวโกติดตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดตอนนี้ว่ามันเข้าตรงไหนครับติดยังไงเนี่ยตอนนี้มาทำด้วยนะเอ็นโอนี่มาทำยาลองดูนะฮะตัวนี้นั้นติดไว้ตัว46นะลอง propose mechanism นะกด feed ไว้แล้วว่า propose mechanism แล้วตอนนี้ส่งครูแล้วกันนะตัวนี้ส่งนะครับส่งทางอีเมลนะลองเขียน mechanism มานะครับตัว47phenyl cyclohexanol127ในตัวอัลคีนทำยากัน128เป็นดิวซอร์เดอร์ระหว่างไดอีนก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้ไดโนไฟล์โอเคนะเรียกกันนะครับได้โปรดักต์ตัวนี้ 95% แล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อนะฮะตัวนี้ฝากนะฮะเมคานิซึมนะ2ตัวนี้ครูฝากเมคานิซึมส่งพร้อมกับหน้าเมื่อกี้แต่ตัวที่เกี่ยวกับดิวซอร์เดอร์ก็คือพาร์ทบนนี้พาร์ทบนนี้กดแช่หน้านี้ไว้แล้วก็ทำกลับบ้านมาส่งถ่ายรูปหรือสแกนมาก็ได้นะครับตัว48 48นะครับเป็น Deuce Order เช่นกันเขาเตรียมฟิลทาซานนิวเคลียสตัวที่130นะฮะเริ่มจากตอนนี้reduce order ณตำแหน่งไหนนะตำแหน่งไหนก็น่าจะเป็นไดอีนกับไดโนฟาสองตัวนี้ปิดวงด้วยวงไหนวงนี้นะครับวงนี้
ตัวนี้คล้ายๆกับจะทำแท็กซอนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นทักซานทาซานครับแท็กซอนี่เป็นวงเนี้ยแท็กซอคือยาต้านมะเร็งเป็นโมเลกุลของแท็กซอลนะตัวนี้นิสิตได้ดิสออเดอร์วงนี้เสร็จนะครับแล้วก็ทำยาต่อมันน่าจะดิสออเดอร์อีกรอบใช่ไหมตรงนี้ดิสออเดอร์อีกรอบก็คือดับเบิลดิสออเดอร์ระหว่างไดยีนกับไดโนไฟล์นี้จำกันก็ได้วงนี้โอเคนะแล้วก็ทำยาต่อก็เปลี่ยนทรานเป็นซิสเปลี่ยนซิสเป็นทรานอันนี้ตัวอย่างที่48นะเป็นสับสตรัคเจอร์ของแท็กซอลนะเป็นสับสตรัคเจอร์ของแท็กซอลแท็กซอลเป็นยาต้านมะเร็งนะครับดูสตรีมที่49กับ50นะฮะ49นะฮะ49เริ่มจากตัวนี้เป็นเกลือนะครับเกลือของบอร์มายตัวนี้ยังไม่เกิดนะฮะเกิดเรียเลนช์ก่อนเกิดเรียเลนช์ตัวที่หลุดก็คือตัวนี้อันนี้หลุดแล้วก็ฮีทเนี่ยก็ดิวส์ออเดอร์เกิดระหว่างไดอินโนไฟแล้วก็ไดอีนนะทำยังได้สองตัวข้างล่างปิดวงโอเคนะมันก็ได้สามวง1 2 3โอเคนะแล้วก็การชี้ก็ endo exo นะตรงนี้ไปดูเพิ่มและ imine 132ตัว imine 132ทำยากับ131ตรงไหนเกิด131คือ vinyl ลินโดนะฮะเกิดน่าจะตัวนี้โอเคต้องตัวนี้นะครับได้วงใหม่นะวงใหม่ที่เกิดตัวนี้พร้อมกับสเตอริโอเคมีของไนโตรเจนในตำแหน่งซีสนะดิสคาร์บอโซล133สกรีน51นะครับตัวอย่างตัวที่จะเริ่มเกิด Diels Order นะก็คือมันต้อง Generate Diene นะสเต็ปแรกนะฮะAmido substitute sulfoxide จะเปลี่ยนโอเคนะปิดวงฮะมันน่าจะใหม่มันต้องปิดตรงนี้ก่อนนะต้องปิดตรงนี้ก่อนมายังไงฮะเห็นไหมเ
ตอนส่งมาเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยนะต้องเฟลเป็นวงนี่ก่อนนะเนี่ยแมกนีซึมตัวนี้นะครับแผนมันต้องเฟลเป็นวงนี่ก่อนนะเกิดไดอีนขึ้นมาแล้วก็ค่อยทำยากับไดโนไฟเนี่ยตรงนี้ได้โปรดักต์นี้แล้วก็ค่อยสเตเบลไลซ์ไล่นะครับไล่ออกใส่กดเข้ามาจากคีโตก็กลายเป็นอีนอลเป็นอีนอลฟอร์มนะลองดูนะตรงนี้ตรงนี้เรารู้ว่าเป็น disorder จาก135เป็นตัวนี้เป็น disorder 134เป็น135ลองคิด mechanism นะสองครูนะแล้วก็136ตรงนี้ด้วยนะครับการบ้านนะครับอีกอันหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดคนละตัวนะครับตัวนี้สองสี่หกไดไนโตรเบนโซฟูโรซานตัวที่จะทำปฏิกิริยานะฮะตัวนี้คือตัวนี้แอลคีนไดโนไฟเกิดกับตัวไหนตรงนี้ไหมนะฮะนะเกิดกับตัวนี้นะฮะโอเคนะอันนี้เป็นไดอีนดับเบิลบอนด์คือดับเบิลบอนด์โอนะไดอีนคือพาร์ทนี้อันนี้คือไดโนไฟโอเคนะเกิดกับพาร์ทนี้ด้วยวงนี้โอเคนะครับก็ได้ทั้ง endo exo form เป็น diazo isomeric นะฮะ dihydroxy oxazine n oxide adduct 138 139แล้วก็ทำปฏิกิริยาต่อนะฮะมาเป็น140 bis dihydro oxazine n oxide productนะก็เกิด2อันนะข้างบนด้วยข้างบนก็เกิดนะอันนี้ก็ไดอีนอีกตัวหนึ่งไดอีนอีกตัวหนึ่งนะทำยากับไดโนไฟได้วงบนนะได้วงนี้ก็คือครั้งแรกได้วงล่างครั้งที่สองก็ได้วงบนนะครับโอเคก็สครีมที่31ยังไม่หมดโอเคตรงนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้ไปแล้วหมดแล้วครับก็ฝากกันบ้านแล้วก็ส่งด้วยนะครับ